กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องออฟลองพรีเซนต์ก่อนได้ไหมว่ามันน่ากินยังไงได้คุณผู้ชมนี่คือเมนูกุ้งทอดผัดพริกขิงครับนี่คือสไตล์บูชิโดแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือความหอมของผงกะหรี่ที่มันไม่เกี่ยวอะไรนะฮะแต่ว่ามันเป็นสูตรส่วนตัวอ๋อโอเคค่ะคุณผู้ชมพยายามเข้าใจนะคะนี่เป็นแนวบูชิโดซึ่งเกิดมาไม่เคยได้ยินว่ามีแนวนี้ด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยเอากินจากกินแล้วกินแล้วกินปุ๊บจะต้องแบบโอ้ยโอ้ยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวผมมีวิธีทำให้กุ้งอร่อยมากขึ้นถ้าอาจารย์ยังไม่แน่ใจนะทำไงบอกต้องผ่านปากชายบริสุทธิ์ก่อนไม่เอาจ๋าไม่เอาจ๋าไม่ไม่ต้องเลยนี่ไม่เอาเลยผมชิมความเค็มเข้มข้นให้ไปบ้างแล้วเป็นไงจ๋าเป็นไงน้องออฟพี่มีอะไรจะคุยกับน้องออฟนิดหนึ่งคุยครับคำว่าผัดพริกขิงเนี่ยมันจะต้องเป็นกุ้งผัดพริกขิงเนี่ยเผ็ดถึงพริกถึงขิงแล้วก็มีน้ำพริกแกงใส่น้ำพริกเผาใส่ถั่วฝักยาวกรอบกรอบอร่อยแต่ก็พูดไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเขาก็เอากุ้งผ่านน้ำมันก็กุ้งทอดผัดใส่พริกใส่ขิงเขาก็ครบอ่ะคุณผู้ชมแล้วนี่ก็สไตล์บูจิโดบูจิโดโอ้กินปุ๊บต้องร้องออกมาว่าว้าวโอ้โหแต่ละคำเงินหน้าตาผัดพริกขิงรุ่นพ่อรุ่นแม่เรามาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องบอกว่าผัดพริกขิงของน้องออฟกินได้ไม่น่าเชื่อแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็หาว่าเราเอาเปรียบแม่มันนิดหน่อยได้ไหมคะคือเอาแต่เสียงแม่ยกเนี่ยจะไม่ค่อยออกหน้าทีวีใช่ไหมใช่ไปเลยค่ะทีมสนใจจะกินขิงด้วยไหมครับแม่ชิมทีสิกุ้งทอดผัดพริกขิงสไตล์บูชิโดฮะกินทั้งตัวเลยใช่พอกินได้ไหมคะไม่โอเคเลยค่ะอย่านะคะฟังเสียงแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้อาจารย์นิสสันของขวัญให้น้องออฟผลิตภัณฑ์ไข่ KCF มอบให้นะคะขอบคุณค่ะและช่วงหน้าอาจารย์นิสสันจะทำเมนูสเต็กตับกระทะร้อนครับผมอ่ะไม่ชอบกินตับดิบนะจริงเหรอผมชอบกินตับสดจะมากินอะไรกันแถวๆนี้ล่ะอ้าวครับอาจารย์บอกผมเป็นกิ๊กเก่าตอนนี้มีเพลงอะไรบ้างอ่ะที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามอ่ะตอนนี้มีเพลงซิงเกิลใหม่ที่ทำครับกระโดดออกมาจาก MV ชื่อเพลงโทษประหารครับโทษของเธอคือประหารโทษผ่านที่ทิ้งฉันไปช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูผัดหมี่อีสานมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดพอหอมใส่หมู3ชั้นผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาเต้าเจี้ยวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บพริกป่นน้ำมะขามเปียกและน้ำผัดจนส่วนผสมข้นเหนียวเล็กน้อยใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเติมน้ำผัดจนเส้นสุกนิ่มใส่ถั่วงอกและต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักผัดหมี่อีสานใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับมะนาวซีกและต้นหอมไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ